วันนี้จะป่าเลยเป็นวันที่ตัวไรแล้วครับวันนี้13 13อ่ะ11ก็ฮะวันลงมือจับวันที่ยังโอ้เอากะประมาณกี่5วันแล้วกี่วันมาละ10วันละ10วันละกะพื้นที่นั้นพื้นที่ทั้งหมดนี่กี่ไร่นี่21ไร่21ไร่ล่ะแล้วก็มีบ่อป่าอยู่จำนวนกี่บ่อ11บ่อเลี้ยงปลายังพ้องเลี้ยงกับปลานิ่มมันปลานิ่มมันนี่เลี้ยงมากี่ปีแล้วนี่10ปีแล้วฮะ10ปีแล้วกะเลี้ยงมาแต่ก่อนปลูกพื้นที่ปลูกข้าวอยู่เนาะสมัยก่อนเนาะแต่ว่าได้เปลี่ยนมาเป็นเลี้ยงปลาหมดเลยพื้นที่ทั้งหมดเลยเป็นได้ของการเลี้ยงปลาอยากก่อนอยากอยากน้ำมาจากไหนน้ำออกบ่อเป็นน้ำออกบ่อกันน้ำธรรมชาติเออน้ำออกบ่อธรรมชาติล่ะโอ้แล้วก็มันจะมีน้ำตลอดปีเลยเหรอตลอดโอ้สบายเลยเลี้ยงปลาแล้วเนาะทีนี้เลี้ยงปลาวันนี้จะได้มาเลี้ยงปลาอย่างอื่นของเพราะว่ามันทุนมันนักต้นทุนสูงต้นทุนสูงถ้าเรียกปลาดุกต้นทุนสูงอ๋อนี่ต้นทุนต่ำมีแต่เนาะใน3 เดือนได้หาแล้วปลาดุกมาอ๋อเดี๋ยวนี้เขาใจอาหารเม็ดอย่างอื่นบ่มีเลยล่ะอาหารเม็ดอย่างเดียวเลยอาจจะอาหารปลาดุกเลี้ยงอ๋ออาหารใหญ่ปลากินพืชมันไม่ใหญ่อ๋อครับครับแล้วก็นี่กี่เดือนเลี้ยงกี่เดือนถึงจะขายได้อ่ะ7-8 เดือน7-8 เดือนเลยกะโอ้ทีนี้ลองประมาณทุนที่ใจไปสมมุติว่างวด1 7 8เดือนนี่ใจเสี่ยงกาอาหารไปสักเท่าไหร่ออกประมาณเนาะ 4,000 ตัวนี่ถ้า 4,000 ตัวนี่มันเสี่ยงอาหารตัว200แกนอ่ะ200แกนเลยเหรอร้อยแกนได้ขายได้ขายนะ 4,000 ตัวเลยนะโอ้มันต้องอาหารแกนตัวไหนโอ้500 530ครับแพงลงทุนมากเหมือนกันนะเนาะสูงวันหนึ่ง5-6-7แกนแล้วน่ะโอ้วันหนึ่งนะ5-6-7แกนนะครับโอ้แล้วก็ขายครั้งหนึ่งนี่มันได้ป่านักก็ตีขายกี่กิโลนับเป็นกิโลจ้ะเป็นตันเป็นตันบ่อไหนถ้า 4,000 นี่มันก็ต้องถ้าตัวกิโลก็ในกิโลนะ3,500ได้อ่ะทำเต็งๆนะตัวกิโลนะตัวกิโลนะถ้า4ตันต่อ1บ่4,000ตัวนี่นะ4,000ตัวต่อ1บ่ล่ะโอ้ลักษณะนี้มันก็4,000ตัวต่อ1บ่นี่เป็นรายได้ต่อไรก็คิดว่าคิด50อ่ะโลละ50อ่ะโลละ50 4ตันก็ได้แล้วล่ะ4ตันก็50คูณเข้าไปอ๋อครับครับอันนี้ก็จัดเดียมกันเนาะครับเนาะทีนี้จะทำเลี้ยงปลาไปตลอดเลยล่ะตลอดเลยเป็นอาชีพหลักไปเลยเนาะตลอดเลยนะครับถือว่าเป็นอาชีพที่ทำรายได้ดีเนาะนี่ครับอย่างปีนี้ราคาปลาเป็นได้ห้องตอนนี้ตอนนี้ราคาดีราคาดีแล้วก็อาหารแพงอาหารแพงก็โอเคครับถ้า400ปลาพอดีโอ้นี่มัน500ปลาแล้วอ๋อครับครับ